แรกมันไม่สะใจหนุ่มหน้าตีอเล็กธีรเดชก็เลยขยี้ใจสาวๆค่อนประเทศให้แหลกคามือด้วยการควงอมวยเต้ยจรินพรไปสวีนรับลมหนาวไกลถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมถือโอกาสกระชับสัมพันธ์คนญาติผู้ใหญ่ทั้งสองบ้านไปร่วมแจมด้วยถึงจะไม่มีรูปคู่แต่ทริปเนี้ยเต้ยเล็กเขาก็โชว์หวานด้วยเสื้อคู่ที่ต่างฝ่ายต่างซื้อให้กันและกันเป็นที่ระลึกด้วยล่ะเธอเราอยากซื้อเพราะว่ามันเป็นของที่เรียกว่าเหมือนแบบซื้อให้แล้วก็จะได้จำมาด้วยกันไม่ได้ใส่คู่กันก็คือสวยดีก็ซื้อให้แค่นั้นเอง wow. นี่ก็ทำเอาแฟนคลับลุ้นกันตัวก่องคิดว่าเฮียบอยปกรณ์พี่ใหญ่แห่งบ้านฉัตรบริรักษ์จะอิมพอร์ตของนอกซะแล้ว เพราะมีสาวฝรั่งคนสวยวนเวียนอยู่ใกล้ตัวในทริปครอบครัวที่ญี่ปุ่นร้อนถึงหนุ่มบอยต้องรีบเบรกกันเอียดบอกชัดสาวในคลิปเป็นคุณครูของน้องวันใหม่ และไม่ได้สนิทกันเป็นพิเศษแค่อยากให้น้องได้ฝึกภาษาคุณแม่ก็เลยชวนคุณครูไปด้วยกับเท่านั้นล่ะคำจริงก็ไม่ได้เชิงว่าอยู่ใกล้ผมตลอดก็คืออยู่ด้วยกันตลอดอะครับเราก็เป็นโฮสต์กึ่งๆก็เป็นโฮสต์ในการที่จะแบบว่าพาเขาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่เคยไปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับความจริงแล้วผมก็พยายามที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากครูเขานะแต่ว่าบางทีเราก็คุยไม่เก่งมากอ่ะแล้วดันว่าคุณครูก็ดันพูดไทยได้อีกอะไรอย่างเงี้ยทีเราก็เลยพูดไทยกับครูเลยลักยิ้มสวยแดนวรเวทที่ปลูกต้นรักกับสาวแพตตี้อังสุมาลินมานานถึง8ปีและผ่านด่านอรหันต์คุณแม่แฟนสาวมาได้เรียบร้อยแล้วหลายคนเลยลุ้นให้มีข่าวดีเร็วๆแถมสาวแพตตี้ยังออกปากพร้อมเป็นเจ้าสาวแล้วด้วยแต่หนุ่มแดนนะซี่ที่ยังบอกให้รอยาวๆไปก่อนอย่างน้อยภายใน2ปีนี้ก็ยังไม่มีข่าวดีแน่นอนยังครับก็คงยังไม่เร็วๆนี้หรอกครับมันมีหลายอย่างที่ถ้าแต่งงานไปแล้วจะไม่ได้ทำอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็เป็นเรื่องของงานอ่ะขนาดใส่แว่นดำยังปกปิดความหวานฉ่ำที่สะท้อนออกมาทางดวงตาไว้ไม่มิดเลยจ้าหนุ่มแนมประการ นักร้องนำวงเกสิโนวาที่พอสกิดถามถึงสาวคนสนิทป้อสารชาฤดีสุนันก็เขินมวนตวนจนแทบหมดฟอร์มหนุ่มมาเท่หูยนี่ขนาดเพิ่งศึกษาดูใจกันได้แค่5เดือนแต่หนุ่มแนมก็คาดหวังเรื่องอนาคตไว้แล้วนะจ๊ะในวัย30แล้วเนี่ยมันก็ถึงวัยที่ถ้าเนี่ยไม่ชัวร์ในระดับหนึ่งว่าคนนี้จะมองอนาคตไปได้ไกลๆก็คงไม่คบหรือไม่คุยอยู่แล้วคนนี้ก็อาจจะวางแผนเรื่องวางแผนไปแล้วล่ะก็ไม่อยากพูดเยอะเพราะในก็เคยพูดพี่มาหลายคนพูดกลางๆแล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยแฮปปี้มากๆแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่กับปอครับงงกว่าคู่ไหนๆต้องยกให้สาวกวางวันปิยะกับเจ้าพ่อแร็ปเมืองไทยโจอี้บอยที่พักหลังระหองระแหงกันบ่อยเพราะความเจ้าชู้ของฝ่ายชายแต่ที่ผ่านมาสาวกวางก็นั่งยันยืนยันว่าความรักยังหนักแน่นและมั่นใจว่าเอาอยู่แต่ผ่านไปไม่กี่วันกวางก็พลิกลิ้นยอมรับว่ายุติสถานะคนรู้ใจกับโจอี้บอยแล้วปัญหาหลักๆก็คือกวางกับพี่โจ้แหละแต่ก็ไม่อยากดึงคนอื่นมาเกี่ยวเขาด้วยอะค่ะมีความมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยก็ถามพี่เขาเองดีกว่าไม่มีคู่รักคู่ไหนที่คบกันราบรื่นแล้วค่ะคือทุกคู่มันก็ต้องมีแบบมีบ้างอะแต่ว่าอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วอะเราอะตัดสินใจที่จะเดินด้วยกันต่อหรือเปล่าแค่นั้นความรักเป็นเรื่องไม่เข้าใครออกใครถ้าจบกันได้ด้วยดีก็ดีไปแต่ถ้าคู่ไหนมีมือที่สามคงต้องใช้เวลานานๆกว่าจะสมานแผลใจได้แต่สวยๆยังสาวกวางคงโสดได้ไม่นานหรอกชิมิล่า